สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอินรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอะลิมฮุตตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ดีใจพี่น้องได้มาคุยกันในเรื่องที่เป็นรุกนอิสลามนะรุกนอิสลาม5รุกนอีมาน6นะจำให้ได้นะของเราเนี่ยขาด5กับ6ไม่ได้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญคำว่ารุกนแปลว่าองค์ประกอบสำคัญคนที่เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติ5รายการที่เป็นรุกนอิสลาม 1. การปฏิญาณตนซึ่งอันนี้พี่น้องคนที่เป็นมุสลิมที่ยอมะเราตะกีตะวังเรานะเป็นมุสลิมกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเรียกว่าสายตระกูลมุสลิมกันมาเนี่ยนะก็เขาก็ส่งเรียนกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอยู่แล้วนะแล้วก็จะกล่าวชาฮาดะกันในละหมาดนั่นแหละพี่น้องชัดเจนนะไปเรียนกุรอานไปเรียนฟัรฎอีนเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าเป็นศาสนาอื่นหรอกนะแต่สำหรับคนที่มารับอิสลามคือเดิมเข้ามาใช้มุสลิมนะหลังจากนั้นก็มารับอิสลามเนี่ยวิธีการเปลี่ยนศาสนาหนึ่งในนั้นก็คือการกล่าวชาฮาดะมีคนถามฉันว่าอาจารย์กล่าวคนเดียวได้ไหมไม่ต้องให้อาจารย์มานำกล่าวนะหรือให้ใครมาสอนเพราะฉันดู YouTube ฉันก็กล่าวคนเดียวของฉันเนี่ยเป็นผลไหมเหตุพี่น้องที่มีการให้มีการกล่าวต่อหน้าบุคคลเนี่ยนั่นคือการยืนยันนะครับนะถึงการเปลี่ยนศาสนานะเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะบางครั้งเนี่ยตัวของคนที่เสียชีวิตไปแล้วและปรากฏว่าถ้าไม่มีการแจ้งให้บุคคลที่เป็นพยานรับรู้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาภายหลังแต่ถามว่าตัวของเขาก็อัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนสมมุตินะอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะปรากฏว่ามีคนๆ นึงเนี่ยศึกษาอิสลามนะแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขากล่าวชาฮาดะด้วยความเข้าใจความรู้ด้วยหัวใจที่ยะกินคือไม่ได้กล่าวมาแบบแค่ลมปากกล่าวพร้อมกับความรู้ในคำกล่าวรู้ความหมายศรัทธาอย่างชัดอย่างมั่นคงแล้วก็กล่าวออกมาหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตแน่นอนพี่น้องไม่มีใครรับรู้ใช่ไหมไม่มีใครรับรู้ญาติก็เอาไปทำพิธีการทางศาสนาตามความเชื่อของศาสนาเดิมของเขาแต่ถามคนมุสลิมรู้ไหมคนมุสลิมก็ไม่รู้ตัวอิหมัมก็ไม่รู้เพราะกล่าวชาฮาดะคนเดียวคำถามว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ก็จะพิจารณาตัดสินตามที่เขาได้เปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมส่วนภายนอกเขาจะไปจัดการเรื่องศพอันนั้นก็วางกันไปแต่ถ้าเกิดมุสลิมรู้มากล่าวชาฮาดะกับอาจารย์ดุลตีฟฉันเป็นพยานยืนยันแล้วก็มีคนอีกหลายคนกล่าวพอเสียชีวิตปั๊บโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานว่าเขากลับไปเป็นศาสนาเดิมนะคือก็อยู่กับเราละมงละหมาดเจอกันทีวันศุกร์ตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้เขาบางคนมีเหมือนกันมาอยู่พอกลับไปก็เปลี่ยนอีกอันนี้ตกศาสนาไปอีกอว่ากันพอเสียชีวิตปั๊บญาติก็จะมาจัดการอันนี้หน้าที่ของคนเป็นก็คือต้องบอกเขาแล้วแหละว่าโอ้ไม่ได้นะเพราะตามหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะเอาไปจัดการด้วยกับวิธีอื่นไม่ได้จะต้องตัดการตามขั้นตอนของศาสนาอันนี้ตัวอย่างนี่คือการปฏิญาณตน
พวกเราเป็นมุสลิมตั้งแต่ดั้งแต่เดิมก็ปฏิญาณตนในละหมาดอยู่แล้วอ่านอัตตะฮิยาก็มีชะฮาดะห์นะอาซานรับอาซานส่วนอิบาดะห์ที่เป็นรายวันก็คือการละหมาดฟัรดู5เวลาอันนี้อย่าไปบอกนะเมื่อวานทำแล้ววันนี้เลยหยุดไม่มีหยุดพี่น้องทำทุกวันบวชก็ต้องทำมีแม่พอเข้ารอมฎอนหยุดละหมาดก่อนฉันพอฉันบวชแล้วนี่ไม่มีพี่น้องไปทำฮัจญ์อ๋อเนี่ยอยู่ที่มินาก็เหนื่อยแล้วอยู่ที่อาราฟาก็เหนื่อยพอถึงเวลาละหมาดเป็นไงโอพักก่อนไม่ได้พี่น้องละหมาดนี่ก็จะอยู่ร่วมกับอิบาดะห์อื่นๆด้วยเช่นถือศีลอดทำฮัจญ์ก็ต้องมีละหมาดใช่ไหมต่อมาก็เป็นอิบาดะห์รายปีนะครับก็คือเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะแล้วก็เรื่องของซะกาตซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินผมบอกก่อนนะอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับทรัพย์นี่ก็คือซะกาตแล้วก็ซอดะเกาะห์เนี่ยเรามาอยู่ในประเภทที่3ซะกาตฮุบูบวัสซิมารซะกาตผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้ฟังแบบนี้คนที่ขายลองกองคนที่ทำสวนทุเรียนคนทำสวนมังคุดโอ้โหอาจารย์ฉันไม่เคยได้ยินเลยซะกาตผลไม้เนี่ยมีด้วยเหรอมีพี่น้องแต่เป็นผลไม้ไม่ใช่ทุกชนิดมีเงื่อนไขของมันเออคำว่าผลไม้นับถามว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ไหมเป็นหรือพี่น้องคิดว่ามันเป็นปูนล่ะไม่ใช่ผลไม้เออแต่มันไม่ใช่ทุกผลไม้เนี่ยต้องจ่ายซะกาตมันก็จะเป็นผลไม้ที่มีคําจํากัดความด้วยเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆและซะกาตพืชผลและอะไรนะการเกษตรเนี่ยธัญพืชกับผลไม้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องจ่ายซะกาตเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ขึ้นอยู่กับการเก็บสมมติใช้เวลาปลูก2ปีซึ่งมันยากนะพี่น้องอันนี้มันไม่ใช่นั้นนะสมมติทำหรือปีนึงทำมากกว่า1ครั้งก็นับวันที่เก็บเกี่ยวอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งได้ฟัรดูให้ใจซะกาตผลิตผลทางการเกษตรและผลไม้โดยที่พระองค์ได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอัลฟิกูมินตอยิบาตมากะซับตุมวะมิมมาอัคเราะจนาละกุมมินัลอัรฎในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่267ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอันฟิกูมินตอยิบาติมากะซับกะซับตุมจงบริจาคตรงนี้ก็คือใจซะกาตนะจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ขวนขวายมาและส่วนหนึ่งมิมาอัคราจนาและส่วนหนึ่งที่เราได้ให้มันออกมาจากพื้นแผ่นดินแก่พวกเจ้าอันนี้ไม่ใช่สตังค์เนาะพี่น้องอยากจะได้สตังค์ไปขุดดินเจอไหมไม่เจอหรอกเจอใส่เดือนแต่ถ้าอยากได้สตังค์ก็ต้องไปหาออกไปแสวงหาประกอบสัมมาอาชีพที่ฮาแลนด์ส่วนความหมายของสิ่งที่ออกมาจากดินนี่คืออะไรก็คือการเพาะปลูกการเกษตรนะต่อมาซะกาตนั้นได้ถูกเรียกว่านาฟะกะอันฟิกูนาฟะกะเนี่ยหรือค่าครองชีพเนี่ยอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่าอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات และพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรง
ให้มีขึ้นญันนะห์ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าสวรรค์นะแปลว่าสวนคำว่าสวนสวรรค์นี่ก็มาจากญันนะห์ญันนะห์ตรงนี้ก็แปลว่าสวนนะฮะฮะดีกอสวนซึ่งสวนทั้งหลายที่ถูกให้มีร้านขึ้นนะและไม่ถูกให้มีร้านขึ้นหมายความว่าอะไรมันก็จะมีการก่อการผูกขึ้นมาเพื่ออะไรนะเพื่อค้ำนะพืชผลต่างๆบางอันหวานปุ๊บไม่ต้องมีบางอันเป็นพืชที่เลื้อยเช่นองุ่นอย่างเงี้ยองุ่นเนี่ยพี่น้องต้องมีอะไรต้องมีโครงให้มันมีนั่งร้านให้มันไต่ขึ้นไปองุ่นใช่ไหมมันต้องเลื้อยตามเขาก็จะทำอ่ะเคยไปสวนองุ่นไหมล่ะเขาก็จะมีเป็นโครงขึ้นมาพี่น้องเป็นเสาแล้วก็ทำเหมือนหลังคาเนี่ยแล้วก็พืชองุ่นเนี่ยมันจะเป็นพืชเลื้อยแล้วมันก็จะเวลามันออกเนี่ยมันจะห้อยลงมาเลยเป็นพวงเลยคันนี้ก็เรียกไม้เลื้อยต้องทำร้านให้มันนั่งร้านให้มันแต่ถ้าเป็นพืชยืนต้นเนี่ยก็คือต้นอินพัลลัมวันนัคลและก็ต้นอินพัลลัมวัซรามุคตลิฟันและพืชที่มีผลของมันนะพืชที่ผลของมันนั้นต่างกันอูกูลูฮูวะซัยตูนะวะรุมมานะมุตชาบิฮะมุตชาบิฮันและต้นมะกอกและก็ต้นทับทิมโดยที่มีความละไม้คล้ายกันมุตชาบิฮันวะกอยรมุตชาบิฮันหรือบางทีก็ไม่ได้คล้ายกันกูลูมินซะมารีฮีอิซาอัสมารอจงบริโภคมันกูรูตรงนี้ก็กินปลูกกินได้ไหมกินได้สิปลูกอะไรล่ะปลูกผาลำปลูกมะกอกปลูกต้นทับทิมนะกินได้มินซามารีฮีอิดาอัสมารอก็บริโภคจากผลของมันเถิดเมื่อมันออกผลและจงจ่ายส่วนที่เป็นสิทธิอิซาอัสมาระวะอาตูฮักกอฮูนี่ให้จ่ายส่วนที่เป็นสิทธิเขาก็วงเล็บไว้ซะกาตยามาฮาซอดีฮีในวันที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคืออายะเนี้ยจะเป็นอายะในช่วงแรกเลยตอนแรกก็เก็บหมดตอนหลังก็มีการระบุเฉพาะพืชบางพืชเท่านั้นที่มีการเก็บเฉพาะผลไม้บางชนิดเท่านั้นที่มีการเก็บนะอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าฮักกูฮูเนี่ยฮักกอฮูเนี่ยนั่นก็คือซะกาตที่บังคับและท่านก็ได้กล่าวว่าอัลอุรชก็คือ1ส่วน10และก็นิสฟุลอุรชก็คือครึ่งของ1ส่วน10 2ชนิดต่างๆที่เคยถูกจ่ายซะกาตในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าซะกาตในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกเก็บจากข้าวสาลีข้าวบาเล่ผลอินพัลัมและองุ่นแห้งต้องมาดูนะว่าสมัยนบีเนี่ยเก็บอะไรองุ่นแห้งก็คือซะบีบก็คือลูกเกดพัลัมก็คือพัลัมแห้งไม่ใช่พัลัมสดพัลัมที่เขาที่ลูกดำๆนะพี่น้องลูกเข้มๆอ่ะนะที่เรากินกันนะเก็บได้ไม่ต้องทำไมใส่ตู้เย็นแล้วเสียเนี่ยไม่ใช่ละแต่ทำไมใส่ม่อนมันกินอันนี้อีกเรื่องนะแต่วางไว้แต่ว่าไอ้รูดตอบเนี่ยถ้าไม่ใส่ตู้เย็นนี่เละเลยเสียเลยอันนี้ต้องแช่เย็นตลอดนี่ก็ไม่นับเขานับเฉพาะเลยอินทผลัมแห้งแล้วก็องุ่นแห้งก็คืออะไรซะบีบหรือว่าลูกเกดข้าวสาลีข้าวบาเล่ก็เป็นของที่เก็บได้พี่น้องจะสังเกตว่า4อย่างเนี่ยเก็บได้ไม่จะเป็นของสดเนี่ยผักเนี่ยพี่น้องทำไมใส่ตู้เย็นก็เหี่ยวหมดเน่า 2-3 วันเน่า
แต่พวกข้าวเอ้ยข้าวสารเนี่ยพี่น้องเคยเอาข้าวสารใส่ตู้เย็นไหมถ้ายังไม่หุงนะข้าวปกติก็ใส่ไว้แต่ให้มีหม้อมันขึ้นแล้วกันใช่ไหมเออใครไม่ได้เอาข้าวสารใส่ตู้เย็นกันหรอกหมายถึงข้าวที่ยังไม่หุงนะถ้าข้าวหุงแล้วใส่เดี๋ยวหมดรายงานจากอบีบุรดะจากอบีมูซาและกะมูอาซรอดิยัลลอฮุอันฮุมบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอะซะฮุมาอิลายะมันยุอัลลิมานินนาสอะมารดีนิฮิมฟะอะมารฮุมอัลลาอะยะคูซูซะดะกะอิลลามินฮาซิฮิลอัรบะแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเขาทั้งสองก็คืออบูมูซากับมูอาซนะมูอาซตรงนี้ก็คือมูอาซบินญะบัลนี่แหละไปที่แคว้นยะมันก็คือที่เยเมนทางตอนใต้ทางตอนเหนือก็คือชามซีเรียเลบานอนจอร์แดนปาเลสไตน์ครบแล้วอยู่ขาดอะไรเนี่ยเรียกชาบอยู่ตอนเหนือพวกนั้นมีหิมะนะพวกนั้นเนี่ยจอร์แดนเนี่ยมีหิมะหนาวแล้วก็ทางใต้ก็เยเมนนะก็จะร้อนหน่อยส่งไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อไปสอนยูอันลีมานนินนะทั้งสองคนเนี่ยจะไปสอนผู้คนให้เข้าใจศาสนาอามารอดีนิฮิมนะท่านได้สั่งให้พวกเขานั้นต้องไม่เก็บซะกาตอ้าวทำไมสั่งให้ไม่เก็บล่ะคือไม่เก็บมั่วซั่วไม่ใช่ไปเอะอะอะไรไปเก็บข้อหมดเลยเพราะเมืองนั้นเขาเมืองการเกษตรนี่ใช่ไหมพอเก็บดะเลยพี่น้องถามว่าคนเขาอยากจะมาไหมล่ะนี่กำลังไปเชิญชวนเขาใช่ไหมดังนั้นซะกาตเนี่ยยังไม่ต้องไปเก็บอิลลาเว้นแต่4ชนิดเท่านั้นที่เก็บได้นอกจากนั้นไม่ต้องไปเก็บ1วัชอีรฮันตอก่อนฮันตอข้าวสาลีฮันตอชอีรข้าวบาเล่ซึ่งข้าวบาเล่เนี่ยพี่น้องเขาก็มาทำอะไรมาทำเบียร์กันนะซึ่งถ้ามาทำเบียร์ไม่ได้นะฮารอมพี่น้องแต่เอาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเป็นอาหารเนี่ยข้าวสาลีไปทำแป้งข้าวบาเล่วัตตัมรก็คือผะลำสุกแล้ววัซซาบีบก็คือลูกเกดนะบันทึกโดยอิหม่ามดารุตกุนนีอัลฮากิมแล้วก็ตอบบรอนีแล้วก็ไบฮากีสายรายงานเชื่อถือได้นะครับนี่ก็คือ4ชนิดที่เป็นเรื่องของธัญพืชแล้วก็ผลไม้นะนอกจากนั้นก็ไม่มีเก็บนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรายละเอียดกันต่อนะถึงวิธีการคิดคำนวณนะครับในการจ่ายซะกาตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนิดนึงถ้าคนไม่ได้เป็นเกษตรกรรมไม่ได้ทำเกษตรกรรมไม่ได้เป็นเกษตรกรก็ไม่ได้ใช้เรื่องพวกนี้นะแต่ก็เรียนไม่เป็นทฤษฎีนะครับวะบิลลาฮิตอฟีวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม